ฉุนทำไงดีคะเนี่ยสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตะนะสำหรับคลิปนี้นะคะเนจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำหมักปกติน้ำหมักเนี่ยไม่เหม็นขนาดนี้คือเนได้เคยอธิบายไป2คลิปแล้วเนาะซึ่งการที่จะได้เป็นเพคตินหรือว่าเป็นวุ้นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันจะต้องหมักเกิน1ปีขึ้นไปนะคะพวกที่หมักเนี่ยถ้าหมักไม่ถึง1ปีหรือไม่เกิน1ปีเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะได้วุ้นธรรมชาติแบบนี้และเนจะบอกแบบนี้นะคะว่าน้ำหมักธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลิ่นนะมันจะมีกลิ่นธรรมชาติของมันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นคนที่ไม่กินน้ำหมักพวกนี้ทั้งของด็อกเตอร์อะไรก็ตามหรือว่าของป้าอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่กินเลยเพราะเนี่ยรับกลิ่นไม่ได้นะคะแต่พอหลังจากที่เราเข้าใจระบบของธรรมชาติบำบัดเนี่ยเราเลยรู้ว่ากลิ่นพวกนี้เหมือนถ้าใครได้เคยทานมาไม้เนาะกลิ่นเขาก็จะแรงมากนะคะหรือแม้แต่เทมเป้ถ้าใครทำเทมเป้เองนะก็จะมีกลิ่นเนาะคือน้ำหมักเนี่ยที่จะหมักได้ถูกต้องมันต้องเลย10เลย1ปีไปแล้วก็คือ8เดือน10เดือนอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ที่เนาะแล้วน้ำหมักจริงๆอ่ะของจริงต้องมีกลิ่นนะคะอย่างที่นี่บอกกลิ่นมันจะฉุนแต่ว่าบางคนที่ไม่เข้าใจว่าที่บอกว่าอย่างอื่นมันไม่ฉุนขนาดนี้คือถ้าเป็นหมักธรรมชาติอ่ะธรรมชาติจริงๆอ่ะมันฉุนหมดอ่ะค่ะเหมือนที่เราทำเองคือแบบที่เราไปซื้อในห้างที่เขาใส่ที่เขาใส่ซีนมาหรือว่าแรปมาที่ไม่ได้ทำเองอ่ะมันไม่มีกลิ่นค่ะแต่นี้ก็จะไม่โจมตีใครหรอกนะคะเพราะว่าแต่นี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วของธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับการหมักเองการทำเองเราจะรู้เลยว่าของพวกนี้มันจะมีกลิ่นที่ฉุนรวมถึงถั่วเน่าที่ทำเองหรือว่านัตโตะถ้าเราทำเองแต่ส่วนใหญ่เราจะไปซื้อจากในห้างหรือว่าจากในร้านสะดวกซื้อบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่ากลิ่นมันเหม็นแบบนี้เหมือนกับว่ามันไม่ถูกหลักหรืออะไรเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ไปเติมสารเคมีให้กลิ่นมันลดไม่ได้ไปใส่สารเปลี่ยนกลิ่นหรือว่าแต่งกลิ่นหรือว่าสารเคมีใดๆทั้งสิ้นอันนี้รับประกันเลยเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้สารเคมีนะคะแพ้สารเคมีเยอะเนี่ยก็เลยไม่ไปกินที่เขาตามห้างตามเซเว่นไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่เราเคยทดลองกินแล้วมันไม่ถูกกับเราเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ถูกกับแบบนั้นก็สามารถกินแบบนั้นได้แต่อยากให้เข้าใจว่าของที่หมักจากธรรมชาติจริงๆอ่ะธรรมชาติจริงๆเขาก็จะมีกลิ่นนะคะคือถ้ากลิ่นแบบเนี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าซื้อน้ำแอปเปิลไซเดอร์มาแล้วไม่มีกลิ่นยังไงอันนี้ก็ต้องกลิ่นฉุนกว่าแอปเปิลไซเดอร์เพราะแอปเปิลไซเดอร์อ่ะหมักยังไงก็ไม่ถึงปีหรือว่าการหมักแบบอันอื่นหมักยังไงก็ไม่ถึงปีแต่อันนี้13ปีค่ะอันนี้รับประกันเลยนะว่า13ปีกลิ่นเขาก็จะฉุนแบบนี้ค่ะแล้วเวลาสมมติว่าเราทานเนาะเนี่ยเวลาทานถามว่าเวลาทานแล้วเป็นไงมันจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นอันนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเอามาใส่น้ำแล้วก็ทานแบบเจือจางใส่วุ้นไปแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ระบบนิเวศภายในลำไส้ของเราดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วมันจะทำให้เราเป็นคนที่สดชื่นคนที่ถ่ายยากก็จะถ่ายได้ดีนะคะส่วนคนที่ท้องเสียก็จะไปทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยดีขึ้นท้องไส้ก็จะดีขึ้นคืออันนี้มันเป็นธรรมชาติแท้นะ 100% ออร์แกนิกไม่มีสารเคมีปรุงแต่งไม่มีสารแต่งสีแต่งกลิ่นธรรมชาติของธรรมชาติเนี่ยฉุนอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้นะต้องทดลองทำเองเนาะอย่างเช่นทำเทมเป้เงี้ยเทมเป้ยังไงก็มีกลิ่นนะคะฉุนหรือว่าถ้าเราหมักถั่วเหลืองเองอ่ะคืออะไรที่เราทำเองอ่ะเราจะเข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อเขากินอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเวลาอย่างเงี้ยทำไมมีกลิ่นแรงเนี่ยอยากจะให้เข้าใจนะว่าธรรมชาติเดิมๆนะคะเขาไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งรสเนาะเขาก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติของเขาแบบนี้แหละอันเนี้ยนะคะแล้วธรรมชาติจากน้ำหมักเพคตินหรือแม้แต่เราทำอะไรที่เกี่ยวกับเอนไซม์อันนี้เป็นเอนไซม์ที่หมักแล้วเขาจะมีความเป็นออกซิเจนนะคะสังเกตว่าท้าพิสูจน์ก็คือว่าเวลาเราเอาไปฉีดผักที่เหี่ยวๆจะสดชื่นเนจะเอาไปแช่ผักก่อนนะเวลาเนซื้อผักมาเนี่ยปกติกระวานเนี่ยเขาไม่ได้แช่ฟอร์มาลีนนะคะเป็นกระวานที่
เขาเรียกว่ากวานออร์แกนิกเหมือนกันเนาะสดพอชาวบ้านเอามาถอนแล้วเนี่ยก็จะเอามาแล้วเนี่ยก็เอามาแช่น้ำนี่แหละก็จะอยู่ได้นานเลยนะคะถ้าเนี่ยไม่แช่เขาจะเสียเร็วเพราะว่าน้ำเอนไซม์เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแบบน้ำที่เขาแพงๆนะเราใช้อันนี้ฉีดได้รวมถึงใช้ฉีดหน้าพรมหน้าเราได้แล้วเนี่ยใช้แช่ผักไว้ประมาณ15-20 นาทีผักก็จะสดชื่นแล้วก็ยังสามารถใช้ในการกินได้นะอันนี้แบบกินนะคะแบบกินแล้วก็มาใช้กินแล้วมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นคนที่เป็นโรคกระเพาะให้ทานหลังอาหารทานน้อยนิดนึงสามารถจะทานตามแบบว่าข้าวคำน้ำคำเพื่อไปช่วยระบบการย่อยก็จะทำให้ลำไส้เรามีเขาเรียกจุลินทรีย์พอเขากินพวกนี้เนาะมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะเป็นอาหารที่ดีมากก็อยากจะให้เข้าใจธรรมชาติจริงๆอะเนาะเหมือนเกลือดำอย่างนี้นะคะบางคนก็รับไม่ได้ว่าทำไมมันเหม็นกลิ่นเน่าจังเลยเหม็นคือของเดิมจากธรรมชาติเดิมอะยังไงมันก็มีกลิ่นค่ะมันเป็นเหมือนเราต้องปรับเรื่องของการรังเกียจเนาะการชิงชังแบบกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างรูปอย่างเงี้ยมองไม่สวยก็ไม่ถูกใจละกลิ่นไม่ถูกใจก็ไม่กลิ่นแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นของที่ไม่ดีของที่ไม่จริงแล้วเราก็ไปกินไอ้ที่เขาแพ็คมาซึ่งเนี้ยผ่านประสบการณ์ทุกอย่างมาเมื่อก่อนแต่เนี้ยเข้าใจนะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นคนที่แอนตี้อะไรพวกนี้จริงๆนะเนี่ยหมักมาเป็น13 ปีเนี่ยไม่เคยกินเพราะเนี่ยแอนตี้เนาะจนกระทั่งเราป่วยเราถึงเข้าใจตัวเข้มข้นตัวนี้นะคะเวลาเป็นน้ำอ่ะคนที่เป็นริดสีดวงในจมูกเอาไปหยอดจมูกโอ้แบบว่าหลุดออกมาเลยนะคะแบบมันฉุนมากเลยอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคิเลชันมันจะไประเบิดเซลล์ที่เป็นเซลล์ตัวปัญหาค่ะบางคนได้ผลเร็วมากแต่บางคนก็ต้องค่อยกินค่อยไปนะเหมือนเนี่ยจะดื่มแบบเนี้ยสามีเนี่ยก็ดื่มเวลาลูกชายไม่สบายก็จะให้ดื่มพวกนี้เนาะฝึกเอาไว้นะคะเราต้องใกล้ชิดธรรมชาติเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกคือสารเคมีเนี่ยมาหาเราในทุกรูปแบบเลยค่ะอย่างเมื่อคืนเนี่ยแต่งหน้าไปนะเราทาลิปสติกเนาะก็มีสารเคมีเราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเราสระผมด้วยยาสระผมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้วิยาสีฟันผงถ่านในยาสีฟันมันก็จะมีพวกสารเคมีหรือแม้แต่เวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเราไม่ขับถ่ายสารเคมีพวกนี้มันจะส่งผลให้เราเกิดริดร้อนนะคะโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันเครื่องยนต์กลไกทุกชนิดคือริดร้อนที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยน้ำแห้งเนาะแล้วเวลาน้ำแห้งเรากินน้ำอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราก็ฉี่แต่ว่าถ้าเรากินน้ำที่เป็นน้ำชงเกลือดำเนาะหรือว่าน้ำจุลินทรีย์แบบเนี้ยน้ำเอนไซม์หมักแบบเนี้ยมันจะทำให้ร่างกายเขาสามารถซับน้ำได้ดีเหมือนสมมติเพื่อนๆมีดินแห้งๆค่ะถ้าเราเติมน้ำที่เป็นน้ำกระด้างอ่ะดินเขาไม่รับน้ำนะแต่ถ้าน้ำนั้นมีกรดอ่อนๆหรือว่ามีความเป็นด่างเขาก็จะรับน้ำอุ้มน้ำเนาะร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันร่างกายเนี่ยถ้ามีความเป็นกรดอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเอนไซม์หมักเนาะเวลาเราดื่มให้สังเกตตัวเองเวลาก่อนนอนอย่างเงี้ยดื่มเกลือดำก่อนนอนร่างกายเขามีการดึงน้ำแล้วเขาก็ไม่ฉี่บ่อยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เนี่ยก็อยากให้เข้าใจธรรมชาติเนาะเหมือนผักก็เช่นเดียวกันค่ะบางคนกลัวผักดิบบางคนไม่กล้ากินคลอโรฟิลวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากสายที่ไม่กินผักไม่กินอะไรพวกนี้เลยเราแบบเชื่อยาเคมี 100% เนี่ยเป็นคนที่กินยา 100% แล้วแบบมีผลกับร่างกายแต่ไม่ได้บอกว่ายาไม่ดีนะคะยาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมามันจะมีเขาเรียกมีคุณอนันต์แต่มันก็มีโทษเนาะถ้าเราใช้อย่างถูกถ้าเราจำเป็นต้องใช้ยาจะช่วยบำบัดความเจ็บปวดให้เราได้ยาจะช่วยในระยะสั้นๆให้เราได้แต่ถ้าเราใช้แล้วเราใช้แบบพร่ำเพรื่อหรือใช้แล้วเราติดในยาเดี๋ยวต่อไปยาจะมีผลข้างเคียงกับเราค่ะเพราะเนสเนี่ยเจอมากับตัวเองเนาะเรื่องของการใช้ยาสามารถที่จะสอบถามได้นะใครที่ติดยาอะไรนี่มีวิธีการที่ทำให้ถอนยาเลิกยาได้เพราะว่าเราเองเนี่ยประสบปัญหากับการที่ใช้ยามามากมายไก่กองนะคะนอนไม่หลับก็ใช้ยาตอนนั้นเป็นซึมเศร้าก็ใช้ยานะตอนปวดท้องก็ใช้ยากระเพาะก็ใช้ยาถ่ายไม่ออกก็ใช้ยาเป็นสิวก็ใช้ยานะเกี่ยวกับเรื่องของการคุมกำเนิดตอนนั้นก็ใช้ยาเคมีเนาะก็คือยาคุมนี่แหละยาฉีดยาอะไรทุกอย่างเลยนะคะใช้ยาทั้งสิ้นเลยปัจจุบันนี้ก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าร่างกายเริ่มรับยาไม่ไหวแต่ถ้าเพื่อนๆยังรับไหวอยู่ก็
ก็มันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ว่าถ้ารับยาเริ่มไม่ไหวเราก็ต้องหันกลับมาหาธรรมชาติซึ่งธรรมชาติที่จะบําบัดโรคของเราจริงเอาจริงแล้วมันราคามันไม่สูงหรอกค่ะแต่ว่าบางทีเราก็จะรังเกียจกลิ่นของเขาเนาะเหมือนการใช้ปัสสาวะบําบัดอย่างเงี้ยบางคนก็จะรังเกียจแค่ฟังชื่อก็รับไม่ได้แล้วแต่นี้ก็ไม่ว่าใครแต่เนี้ยเป็นเพียงผู้ที่ให้ข้อมูลทุกเขาเรียกว่าเนี้ยเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลที่เนี้ยจะให้ทุกอย่างอ่ะใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เนี้ยจะเป็นคนที่เมื่อเรารู้อะไรแล้วเราปฏิบัติอะไรเนี้ยจะให้ข้อมูลทุกอย่างจะไม่มีการปิดบังนะคะจะไม่มีการมาเฟกว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนั้นใช้ก็ใช้เราก็จะบอกไปตรงไปตรงมาเพื่อนๆมาติดตามช่องเนก็จะได้สิ่งเหล่านี้จะได้ความจริงไปเพราะเนถือว่าถ้าเนพูดไม่จริงอ่ะเขาเรียกว่าเนก็ติดกรรมนั้นก็เนก็จะรับมาเป็นคนที่อาจจะสมองไม่ไบรท์ไม่มีปัญญาอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเนอ่ะมีเจตนาที่ตรงไปตรงมาและมีความจริงใจเนก็จะบอกตรงๆแบบนี้นะคะอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็จะบอกตรงๆไม่ได้มีเจตนาอะไรอะไรดีไม่ดีก็คุยกันตรงๆบอกกันตรงๆเพราะว่าเราเหมือนติดตามช่อง YouTube เนี่ยเนี่ยทุกคนน่ะอาจจะคาดหวังความจริงใจความตรงไปตรงมาเนาะซึ่งเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจในบางเรื่องนะแต่เนี่ยเชื่อว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็พูดตรงไปตรงมานะคะอันไหนที่ทำแบบไหนก็จะพูดตามนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหมักแล้วก็การใช้ธรรมชาติบำบัดอย่างเขาเรียกว่าอย่างที่แบบถูกตรงอะเนาะก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อเกลือ3กิโลแถมฟรีหนังสือ1เล่มค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เนด้วยนะคะ